สวัสดีค่ะเช้านี้นะคะอากาศค่อนข้างดีกว่าเมื่อวานนิดเดียวนะคะ1องศาจากติดลบ1ก็เหลือ0องศานะคะโปรดวันนี้ใส่เสื้อผ้าอุ่นมากใส่กางเกง2ตัวแล้วก็ใส่เสื้อ3ตัวนะคะหลังจากกินมื้อเช้าแล้วก็ออกไปข้างนอกกันนะคะนี่ตอนนี้อยู่ปั๊มน้ำมันฟ้าเป็นสีฟ้ามีลมพัดเย็นๆวันนี้เนี่ยไปที่บ้านกลางทุ่งไปที่แรนช์นะคะภาษาไทยโบเรียกไม่ถูกสักทีว่าไอ้แรนช์เนี่ยมันจะแปลว่าอะไรได้นะคะภูมิประเทศทางฝั่งที่ราบๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเป็นฤดูร้อนเนี่ยจะเห็นสีเขียวสองข้างทางนะคะฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวจะเป็นสีน้ำตาลเนินดินเนินเขาเตี้ยๆแบบนี้ลานโล่งๆนะคะต้นไม้ก็ไม่มีใบจะเป็นแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยนะคะถ้าเลยจากนอร์ทดาโกต้าไปก็จะเป็นมอนทานาก็ดูเพลิดเพลินดีนะมากี่ทีก็ไม่เบื่อตรงนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆพ่อแม่มิสเตอร์เขาเคยอยู่นะแต่เขาขายบ้านไปแล้วอันนี้เป็นตึกที่ไม่มีคนอยู่แล้วนะคะสังเกตไหมว่าต้นไม้ไม่มีใบเลยสักต้นหนึ่งจะเห็นเหมือนโล่งๆไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดเป็นคนไม่ชอบเที่ยวแบบนี้นะก็คงจะมองว่ารัฐนี้ไม่เห็นมีอะไรน่าสนใจเลยอะชอบเวลามาแล้วก็ชอบไปเวลามิสเตอร์พาไปบ้านบนทุ่งขับรถไปเที่ยวในที่ดินของครอบครัวเขาอะนะจากถนนยางมะตอยก็เป็นถนนลูกรังแล้วนะนี่นะคะนี่คือบ้านของครอบครัวมิสเตอร์นะคะเดี๋ยวโบก็พาเดินดูเล็กน้อยนะคะพี่โบก็อยู่ที่ข้างลานข้างนอกใช่ไหมลมมันแรงมากเลยเขาบอกก็เลยตัดเสียงออกหมดเลยนะคะโบก็จะพาดูว่าในบริเวณพื้นที่เนี้ยมีอะไรบ้างอันนี้โบเปิดให้ดูไงใส่กางเกง2ชั้นใส่เสื้อ3ชั้นก็เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะคะเดินเล่นไปรู้สึกร้อนเอาถอดเสื้อออกเย็นว่ะนี่นะคะตรงนี้เป็นบ้านนะคะตรงนี้คือบ้านแต่ว่าไม่ได้มีคนอยู่ประจำตรงนี้คือที่ชายของมิสเตอร์เขามีพวกเครื่องมือห้องทำงานเกี่ยวกับซ่อมนั่นนี่นู่นอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีตรงโรงนั้นก็มีที่เก็บอาหารแมวเลี้ยงแมวแล้วก็มีโรงเก็บรถสะสมของอะไรของเขาอะนะพวกก็ไม่รู้อะไรบ้างมันมีเยอะอะข้างในนั่นจะมีเป็นรถนะคะแล้วเดี๋ยวพวกจะพาเดินดูรอบๆอีกนิดนึง ตอนนี้มดไปอยู่ในบ้านแล้วนะคะถอดเสื้อได้หนึ่งตัวข้างนอกลมแรงมากเลยวันนี้อย่างที่เห็นไปนี่ใส่กางเกงสองชั้นเลยอุ่นหน่อยใส่เสื้อสามตัวแล้วก็เดี๋ยวรอมิสเตอร์ว่ามิสเตอร์เขาจะพาขับลงไปที่แม่น้ำไหมเขาจะลองรถเขานะคะรถโฟล์วิวเขาเดี๋ยวเราค่อยติดตามกันนะว่าจะมีอะไรมาให้ดูอีกนะไปเลยค่ะตรงนี้เราไปกับรถตรงนี้เป็นแท่นจอดน้ำมันของบริษัทน้ำมันนะอยู่บนที่ดินของบ้านมิสเตอร์ตอนนี้กำลังวันนี้เราใช้รถเราเองเลยไว้ลงทุนวิ่งลงมาก่อนอยากจะให้เห็นไงไต่ขึ้นเนี่ยมันจะลุ้นเพราะว่าไอ้ตรงพื้นที่ที่เขาไต่อ่ะมันไม่มีหินเลยอ่ะล้อมันก็หมุนฟรีๆมันก็เสียวโดยส่วนตัวโบเองอ่ะโบจะไม่เคยขับแบบโฟร์วิวคือใส่เกียร์ไม่เป็นไม่รู้ว่าใส่ยังไงก็บอกพี่เต๋อว่าเดี๋ยวพี่เต๋อต้องสอนให้โบขับบ้างก็ยืนลุ้นอยู่ไม่ขึ้นสักทีก็พยายามบอกให้เขาขยับไปตรงที่เป็นก้อนอีกก้อนหิน